เด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28สดินเด็กนะคะยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะโอกาสในการแกว่งจะมีโอกาสการเห็นกรอบของการแกว่งตัวกว้างขึ้นหรือไม่นะคะกลยุทธ์หุ้นรายตัวเอายังไงต่อดีพูดคุยกันกับทางด้านของพี่เปียกนันทวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะแกว่งออกด้านข้างนะคะตลาดบ้านเราไม่ค่อยไปไหนไกลเลยสัปดาห์นี้นี่น่าจะมีโอกาสนี้เลือกทางไหมคะหรือว่าน่าจะยังซึมแบบนี้ยังซึมแบบนี้อยู่เพิ่มเป็นเดือนนะครับพี่หมวยเป็นเดือนเลยเพราะอะไรเดือนนี้ทั้งเดือนมันช่วงหลังประกาศงบแล้วครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ละไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วเรื่องข่าวลบเช่นโควิดเรื่องอะไรพวกนี้วัคซีนพวกนี้มันต้องใช้เวลาอีกระยะนึงครับทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดเลยค่ะวันนั้นโดยโครงสร้างของตลาดเนี่ยก็บางตัวที่ประกาศงบออกมาดีก็จะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นไม่เยอะไอ้ที่ประกาศงบต่ำกว่าคาดก็เป็นไปตามตลาดคาดอยู่แล้วก็ไม่น่ามีอะไรมันก็จะซึมอะครับกรอบนี่คือ1300 14 1340ได้แค่นี้ครับหน่วย1300 1340 10ใช่นะฮะใช่โอกาสซึมแบบเนี้ยไปทั้งเดือนเป็นได้สูงตัวที่เล่นเก็งกำไรจะมีน้อยลงนะครับจะเหลือไม่กี่ตัวก็เหลือเฉพาะหุ้นที่วอลุ่มเข้าเราดูในโมเสกทีฟก็ได้ถ้าจะเล่นแต่ว่าจะเล่นนานไม่ได้นะครับมันเล่นท่าอาทิตย์ไม่ได้ค่ะหุ้นที่กรอบเล่นซื้อสัปดาห์นี้ไปขายสัปดาห์หน้าจะน้อยลงด้วยส่วนหุ้นที่เก็บยาวๆจะเยอะขึ้นนะครับถ้าสำหรับคนที่เก็บยาวๆก็สามารถเข้ามาซื้อได้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคนส่วนน้อยของตลาดพี่หวยมันก็เลยทำให้วอลุ่มมันจะบางไปค่ะครับนะคะส่วนท็อปพิกแนะนำวันนี้มีไหมคะเป็นตัวเก็บครับผมคิดว่าเศรษฐกิจหลังจากโควิดน่าจะดีทิศก่อนให้เก็บพวกAOT พวกมิ้นท์ไปแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็อยากให้เก็บพวกปิโตรเคมีพวก IVL พวก PTTGC พวกปูนใหญ่แต่ว่าปูนใหญ่จะใหญ่ไปนะครับเลือก PTTGC กับ IVL ก็พอคู่นี้ก็พอครับขอ PTTGC 50บาท25ตังค์กลยุทธ์การเข้าซื้อจุดถอยจุดขายค่ะแนวรับอยู่แถว48ครับรอนิดนึงครับต่ำกว่า50ก็ทยอยซื้อได้ครับสำหรับ PTTGC ครับค่ะคือ48เป็นแนวรับคือตอนนี้50บาท25ตังค์เพราะฉะนั้นต่ำ50ก็ซื้อได้นะคะครับแต่ว่าถ้าได้48ก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าจะให้หรือเปล่านี้ต้องตามดูนิดนึงนะครับค่ะจุดขายแล้วค่ะพี่เปียกเราจะหวังกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเล่นเป็นรอบๆก็ถือจนข้ามไปข้ามโควิดไปเลยครับไม่ต้องไปขายมันนะครับจุดถอยนี้นะคะอันนี้คือการเล่นแบบรอบยาวๆรอบ1ปีรอบ6เดือนเนี้ยครับพี่หมวยค่ะมีจุดถอยไหมคะตัวนี้ไม่ต้องครับราคานี้ผมคิดว่าแบ่งไม้ซื้อสัก5ไม้ครับสักทีละ 20% น่ะได้ค่ะส่วน IVL เนี่ยแนวรับอยู่ที่24.50ไม่ไกลจากตรงนี้ครับค่ะเป็นการเก็บยาวเหมือนกันนะครับค่ะตัวปูนใหญ่เก็บยาวปูนใหญ่เหรอคะปูนใหญ่นี่อยากได้แถว360แต่ว่ามันผมรอมา 2-3 เดือนแล้วมันยังไม่ได้หุ้นโอ้รอนานมากเลยค่ะ มันก็อันนี้หุ้นพวกนี้เราเนื่องจากสมมติพอร์ตที่เล่นเป็นใจเย็นแบบนี้นะครับคือถ้าไม่ถึงจุดราคาที่เราอยากซื้อเราก็ไม่ซื้อเงี้ยครับพี่ปอยค่ะเข้าใจค่ะครับต้องใจเย็นนิดนึงนะคะใจเย็นนิดนึงครับใจเย็นนิดนึงตลาดยังไม่ไปไหนแล้วครับแต่ว่าจะแคบๆจะเล่นยากหน่อยกำไรจะน้อยหน่อยครับค่ะนะคะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะพี่เปียกคะครับในตลาดไซด์เวย์จะมีหุ้น 60% เป็นเล่นในกรอบแคบๆนะครับค่ะจะมีหุ้น 20% ขึ้น 20% ลงนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมเข้ามาจะมีหุ้นให้สะสมเยอะเลยนะครับส่วนเก็งกำไรมาตัวมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ถนัดเริ่มเล่นแล้วเริ่มขาดทุนให้ถอยออกไปครับได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณพี่เปียกมากๆนะครับผมสวัสดีครับพี่เปียกนันทวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSME นะคะก็เพราะฉะนั้นกรอบของเซ็ตค่อนข้างจะแคบนะคะให้แนวรับไว้นะคะ1,000นะคะตัวของเซ็ตเนี่ยกรอบแค่ประมาณ10จุดเท่านั้นนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไหร่แกว่งออกด้านข้างแนวรับนะคะ 1,320แนวต้านก็ 1,340 ประมาณนี้133 1320 1330 1340กรอบ 10-20 จุดนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมองตลาดเนี่ยแกว่งตัวออกด้านข้างจะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนตัวหุ้นแนะนำนะคะก็จะมีตัวของ PTTGC นะคะก็จะมีแนวรับอยู่ที่48บาทต่ำ50บาทซื้อได้ค่ะแล้วถือรันนิดนึงนะคะหวังกำไรที่เป็นมีเดียมเทอมหน่อยนะคะอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวปูนใหญ่รอที่360ถ้าเกิดว่าปูนใหญ่เนี่ย
ไม่ลงมาก็ไม่ต้องซื้อนะคะต้องรอต่อรองนิดนึงช่วงนี้อย่ากระโดดเข้าไปมันอาจจะเจ็บตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลยุทธ์สำหรับหุ้นรายตัวส่วนในกรณีที่ใครอยากจะเพิ่มผลตอบแทนด้วยการใช้ DW เข้าช่วยนะคะในการทำกำไรสูงสุดนะคะจะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนำ PTTGC ก็จะมีตัวของ PTTGC 28C2012Aตัวนี้ค่า gearing อยู่ที่ 3.2 sensitivity อยู่ที่ 0.98 นะคะใครชอบเทรด DW นะคะก็ขอให้เลือกค่ายนี้ค่ะค่าย28 Macquarie นะคะรวมไปถึงตัวของ SCC ปูนใหญ่ด้วยนะคะแต่ต้องรอบิดสักนิดนึงเพราะว่าราคาค่อนข้างแข็งนะคะตัวปูนใหญ่มีตัว DW ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวของ SCC 28C2010A ตัวนี้ค่า gearing อยู่ที่ 5.4 sensitivity อยู่ที่ 0.91 นะคะใครชอบเทรด DW ขอให้ท่านช่วยเลือกค่าย28 Macquarie มีสภาพคล่องสูงมากนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนามากมายเลยนะคะที่จะให้ท่านเนี่ยนะคะติดตามนะคะแล้วก็ร่วมเทรดไปพร้อมๆกันเพียงแค่สแกน QR โค้ดบริเวณมุมจอจะได้ข้อมูลเสิร์ฟถึงรายเลยนะคะก็แอดเลยค่ะถึง Search at Thai DW นะคะรวมไปถึงติดตามอีกหนึ่งช่องทางได้นะคะทางด้านของเว็บไซต์นะคะ www.thaidw.com ค่ะ